ติมได้เลยครับเอาแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปแข่งกันตัวนี้ก็ขายดีเหลือเกินนะครับอย่างโหดนะฮะซึ่งมาตรา3ปกติเนี่ยไม่มีไม่มีที่จะตีโป่งเรียบลงไปเลยเพื่อที่จะให้รับทับล้อนะครับเอาครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่บูธ Mazda ครับในงานโตเกียวออโต้ซาลอน2023ครับและเป็นใครไม่ได้นะครับต้องมาอยู่กับพี่ทีครับสวัสดีครับพี่ทีครับสวัสดีครับพี่แมนแหมวันนี้เรามากันไกลนิดนึงนะครับมากันถึงโตเกียวออโต้ซาลอนนะครับพี่ทีปีนี้มีอะไรบ้างวันนี้เรายืนอยู่ที่บูธ Mazda นะครับเป็นบูธของ Mazda Spirit Racing เป็นตัว revamp ตัว Mazda Motor Sport Brandหลายคนอาจจะเคยได้ยิน Mazda Speed เมื่อก่อนเป็น Mazda Speed ใช่ครับ Mazda Speed ในอดีตเนี่ยเรามีการ revamp เรามีการอัปเกรดนะครับภาพลักษณ์ของ Mazda Motor Sport นะครับเราใช้ชื่อว่า Mazda Spirit Racing ครับซึ่งก็เกี่ยวกับความแรงความการแข่งขันใช่มั้ยก็จะประกอบไปด้วยรถที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปแข่งขันในหลากหลายโปรแกรมนะครับโปรแกรมแล้วก็เป็นเรื่องของแบรนด์นะครับมีการพัฒนาเรื่องชุดแต่งนะครับแล้วก็เมอร์เชนไดซิ่งเรามีเมอร์เชนไดซ์ด้วยครับก็จะเป็นกลิ่นอายของแบรนด์ที่ผ่านถ่ายทอดผ่านเข้ามาในมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็พวกเมอร์เชนไดซิ่งโปรดักต์ทั้งหมดครับใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับเชิญครับพี่โค้ดคราวนี้โอ้โหคันนี้โดดเด่นเหลือเกินนะฮะ MX5 ตัวนี้เป็น MX5 นะครับครับเป็นไงคันนี้แข่งอะไรตัวนี้เป็นคล้ายๆรถที่เราขายให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ให้ลูกค้ากลับก็มาแข่งขันคล้ายๆ One Make Race คล้ายๆ One Make Race นะครับก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าแฟนของ Mazda ที่ชื่นชอบรถ Roadster MX-5 นะครับแล้วก็แต่งอย่างนี้ให้เลยครับก็จะมี accessory นะครับแต่ว่าตัวนี้จะแยกต่างหากนะครับก็จะเป็นออปชันที่ไปกับตัวรถแต่ว่าเป็นออปชันที่แยกต่างหากจากตัวรถก็คือลูกค้าสามารถเติมได้เลยครับเอาแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปแข่งกันครับตัวนี้จะเป็นรถที่ขับสนุกภายใต้ไอ้ที่อย่างที่ท่านผู้ชมน่าจะคุ้นเคยนะครับเราเป็นโรสเตอร์2ประตูเปิดประทุนนะครับครับก็จะให้ความรู้สึกที่เน้นในเรื่องของ1 to 1ในการตอบสนองนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยไม่ต้องเป็นเครื่องใหญ่มากไม่ต้องแรงเครื่องสแตนดาร์ดเครื่องสแตนดาร์ดแต่ว่าเซตอัพให้เป็นรถแบบสปอร์ตได้เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาอยู่เลยเกียร์ธรรมดาครับตัวนี้ก็ขายดีเหลือเกินนะครับรุ่นใหม่ยังไม่ออกใช่ไหมยังครับตัวนี้รุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่แล้วครับคันถัดมาเป็นไงมาสด้าตัวนี้2เป็นมาสด้า2ที่เราแข่ง Endurance นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นรายการหนึ่งนะครับในหลายๆรายการของการแข่ง Endurance Race นะครับตัวนี้แข่งเมื่อปีที่แล้วเอามาโชว์นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนแทนคันนี้ด้วยมาสด้า3ด้านหลังนะครับเราไปดูจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล Sky Active D ใช่นะครับอันนี้คือปีที่แล้วนะครับปลดระวางแล้วนี่พัดมา MX5 อีกคันนึงตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เราแข่ง Endurance ในรุ่น ST5 นะครับ ST5 ก็ถือว่า ST5 เนี่ยเป็นสปีดที่สโลที่สุดเป็นรุ่นเริ่มต้นเป็นรุ่นเริ่มต้นก็เช่นกันอันนี้ก็เป็น Endurance Race นะครับเป็นเครื่องยนต์1500 cc Sky Active เบนซินครับแต่อันนี้มีหลังคาครอบไปเลยครับใช่ไหมคันเมื่อกี้เป็นโลบาครับก็คือไม่ต้องเอาก็อันนี้ก็มีโลบานะครับอันนั้นเป็นเปิดประทุนแล้วสังเกตก็จะเป็นการใช้โลโก้ Mazda Spirit Racing นะครับก็ชัดเจนแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ของ Mazda Spirit Racing นะครับเอามาแต่งคู่กับ accessory แล้วก็แน่นอน performance ที่อัปเกรดขึ้นมานะครับจากพื้นฐานของ MX5 นะครับที่เป็นรถ Sport Roadster ของเราไวเลอร์หลังใหญ่เลยนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูคันไฮไลท์เลยดีกว่านะครับคันล่าสุดเห็นบอกว่าดีไซเนอร์นะครับครับของ Mazdaดีไซน์ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะครับคันนี้เป็น Mazda 3นะครับเครื่องยนต์ Sky Active D 2.2 ลิตรนะครับทวินเทอร์โบใช้เครื่องเดียวกับอะไรเครื่องเดียวกับพื้นฐานกับรถ CX5 ในประเทศไทย CX5 ในประเทศไทยครับผม CX5 แล้วก็ CX8 ที่ขายอยู่ที่ประเทศไทยนะครับตัวนี้พัฒนาขึ้นมาแล้วสังเกตว่าไฮไลท์ของมันจะแต่งให้ดู aggressive โผล่มากอย่างโด
ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบเป็นดีไซเนอร์ที่พัฒนาหลายรุ่นดีไซน์เลยเป็นชิปดีไซเนอร์นะครับมีรุ่นอะไรบ้างทั้ง Mazda 2ทั้ง BT 50นะครับแล้วก็รถ SUV ของ Mazda ครับได้ข่าวว่ามาเมืองไทยบ่อยเหลือเกินครับก็ตอนนี้ก็ชิปดีไซเนอร์ท่านนั้นก็มารับหน้าที่ออกแบบตัว Mazda Spirit Racing ใช่คันนี้ครับดุดันมากครับนี่เดี๋ยวลองให้กล้องฉายภาพเจาะไปแต่ทีละส่วนนะครับมี Air Louver ตรงนี้นะครับก็คือช่วย aerodynamic ฮะคือสบายลมภายใต้ซุ้มล้อออกให้เร็วที่สุดนะครับตัวนี้ก็ว้าวไปเลยนะครับอย่างโหดนะฮะซึ่ง Mazda 3ปกติเนี่ยไม่มีที่จะตีโป่งเรียบลงไปเลยเพื่อที่จะให้รับกับล้อนะครับล้อนี่ออฟเซตครับยื่นออกมาอีกเรียกว่าเกือบคืบอ่ะนะฮะอย่างโหดแล้วก็นี่สเกิร์ตนี่ดูโอ้โหยื่นออกมานะครับโป่งหลังอีกนะฮะนี่ดูเส้นตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับโป่งหลังเพิ่มเข้ามาเนี่ยมาดูข้างหลังเนี่ยยางนี่ก็เป็นสลิกเลยนะครับสลิกเลยแล้วสปอยเลอร์บนอีกโอ้โหนี่เป็นเหมือนสวอนเน็กด้วยนะครับจุดยืดอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็จะลอยอยู่นะฮะสวยงามแต่โลโก้ไม่ดีครับ ทำไมเป็นสีดำตัวนี้เป็นรถรุ่นพิเศษรุ่นพิเศษว่าเราเน้นโลโก้ที่คู่กับในตัว Mazda Spirit Racing โลโก้นะครับก็จะคู่สีจะดุมากดำตัดดำนะครับนะครับตรงนี้ก็เจาะถังน้ำมันครับด้านหลังนี่เป็นถังน้ำมันเติมน้ำมันตรงนี้นะครับแล้วดูด้านล่างอย่างโหดมีทั้งไฟเบรกตรงนี้นะครับแล้วก็ท่อออกตรงกลางเลยนะฮะใครชอบนี่เอาไปแต่งได้เลยแต่งได้ครับเป็นตัวอย่างได้ตัวอย่างนะครับโหดมากครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าทาง Mazda จะทำรุ่นพิเศษแบบนี้ออกมาป่ะเดี๋ยวรอติดตามชมรอติดตามนะครับนอกจากรถแข่งแล้วเนี่ยยังมีเมอร์ชานไดซ์อีกครับเมอร์ชานไดซ์แบ่งเป็นกี่ชนิดกี่แคตตากอรีครับในส่วนเมอร์ชานไดซ์ของ Mazda Spirit Racing เนี่ยก็จะแบ่งเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับรถแข่งหรือการแข่งรถนะครับเช่นตัวนี้เป็นรองเท้าไอ้ตัว driving shoes นะครับที่เราทำกับ Mizuno brand นะครับเป็นคอลเลกชันสำหรับ Mazda Spirit Racing นะครับมีถุงมือขับนะครับมือครับมีแว่นตานะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็จะนี่นะครับ Mazda Street Racing Driving นะก็จะมี product ให้อย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็น collection item นะครับจะดูแล้วย้อนยุคเลยนะครับจะออกแนวเรโทรคลาสสิกครับแล้วนอกเหนือจากนั้นก็แจ็คเก็ตนะครับหรือว่าหมวกนะครับโอ้เนื้อผ้าดีด้วยนะคือดีเทลอ่ะเวลานักแข่งใช้หรือว่าทีมแข่งใช้มันจะต้องเน้นในเรื่องของเนื้อผ้านะครับต้องเนี๊ยบมากแล้วก็มีความคุณภาพที่ดีเนี๊ยบเลยแล้วก็ในส่วนตรงนู้นนะฮะด้านนู้นก็จะเป็นไอเทมที่เป็นเมอร์ชานไดซิ่งทั่วไปนะครับกระเป๋าหนังใช่ไหมครับก็มีกระเป๋าหนังมีไอหนังนี่เหมือนเบาะในรถไหมครับเป็นลักษณะของการออกแบบเดียวกันกับเราที่ใช้ในการออกแบบภายในรถนะครับหมอนดีไซเนอร์ของ Mazda จะเน้นเรื่องของความพิถีพิถันเรื่องวัสดุเรื่องผิวสัมผัสนะครับเรื่องการเล่นได้นะครับเป็นวัสดุที่เราใช้ในรถเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพสูงพอมาเป็นเมอร์ชานไดซิ่งก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ดังที่สุดนะครับ Mazda 787B ครับ Rotary ครับเป็นชนะเลอมังนะครับในปี1991ครับเรียกว่าชาติญี่ปุ่นทำให้ Mazda ดังขึ้นมาทั่วโลกเลยนะครับใช่ครับเนี่ยตัวนี้ Rotary Engine ตัวแข่ง Rotary นะฮะแล้วก็มีโมเดลแล้วก็จะมีโมเดลนะครับซึ่งก็จะเป็นคอลเลกชันที่หายากนะครับไม่ค่อยมีขายอาจจะเป็นคอลเลกชันคลาสสิกนะครับตั้งแต่Mazda ทำหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยอย่างเช่น Cosmo นะครับหรือตัว RX7 นะครับLuce นะครับมีตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับรุ่นที่เป็นคลาสสิกในอดีตแล้วก็รุ่นปัจจุบันครับส่วนในอนาคตเป็นไงอันนี้ก็จะเป็นรถต้นแบบนะครับจะเป็น RX Vision แล้วก็ Vision Coupe แล้วก็ตัว RX Vision GT Concept ที่อยู่ในเกมไอ้การ Turismo นะครับตัวนี้ใช่ไหมครับ
เอาครับและนี่ก็เป็นเรียกว่าบทสรุปในบูธของ Mazda ในปีนี้นะครับโตเกียวออโตซาลอนแต่ส่วนใน Bangkok Auto Salon ยังไม่ทราบนะฮะยังมีไฮไลท์ครับอ๋ออุบไว้ก่อนขออุบไว้ก่อนในปีนี้ปีนี้มีไฮไลท์แน่นอนนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครั รบเดือนน่าจะเดือน6อ่ะนะครับเจอกันได้ที่บูธ Mazda ครับนะครับในงาน Bangkok Auto Salon 2023ครับผมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทีครับขอบคุณพี่แดนด้วยครับเรียกว่ามาพาทัวร์เลยแหละเพราะว่าเราแปลไม่ออกภาษาญี่ปุ่น ดีพี่ทีมีรู้จักดีไซเนอร์นะครับชื่ออะไรนะดีไซเนอร์มีหลายคนเป็นชิปดีไซน์เป็นชิปดีไซเนอร์ครับนะครับก็ถือที่ดูแลอันนี้เลยโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทีครับที่มาฝากทัวร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ